ิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับเมล่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อยู่คู่กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกับงาน Magical of Mela Ekno Inn ค่ะที่จัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงละคร K-Bank สยามพหลพิฆเนศโดยครั้งนี้คุณเป็ดก่อแก้วบุญญาณุวัฒน์ Chief Executive Officer บริษัทลอลลี่ประเทศไทยจำกัดได้ถือโอกาสจัดงานแถลงข่าวแนะนำแบรนด์เมล่าและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เมล่าโรเซ่ค่ะซึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวที่มีผลวิจัยรองรับสามารถต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยและทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะพร้อมเจาะตลาดวัยรุ่นด้วยการสร้างความฮือฮาดึงนักแสดงหนุ่มสุดฮอตโนอื่นนัทธรัตน์ขึ้นแทนพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์อีกด้วยค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะก็คือเป็ดตั้งใจนะคะที่จะพาแฟนคลับของน้องเนี่ยมาเจอกับน้องนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกนะคะกับแบรนด์เมล่านะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนธันวานะคะก็เลยอยากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการเกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันแบบว่ายิ่งใหญ่ให้สมกับแบบว่าที่เราเลือกเขามาเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกเลยอะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะพอออกสินค้าออกมานะคะเราก็นั่งมองหาว่าใครที่จะเหมาะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วพอมาเห็นน้องนะคะผิวพรรณน้องค่อนข้างดีมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นลองจ้างน้องนะคะมาจัดงานแฟนมีต1ครั้งจัดก่อนลองก่อนว่าเอ๊ะเราจะเคมีตรงกันไหมสรุปคือน้องแบบน่ารักคือทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เก่งอะค่ะมีความสุขแล้วคือรอยยิ้มของเขามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่หลังจากร่วมงานกันครั้งแรกก็คือผ่านไปไม่กี่วันก็ติดต่อไปขอเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เลยครับผมก็จริงๆก็บอกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบพี่เป็ดเลือกผมจริงๆก็แบบมีคนให้เลือกเยอะเลยแต่ว่าแบบก็เลือกผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเนาะก็รู้สึกว่าแบบว่าพี่เป็ดน่ารักมากๆพี่เป็ดแบบไม่ถือตัวพี่เป็ดก็แบบเป็นกันเองตัวผมเองก็แบบว่าก็ยิ้มก็อะไรปกติก็แบบว่าดีใจที่แบบได้ร่วมงานกันแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมล่าด้วยครับคือเมล่าเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเกิดมาจากโซเชียลก็คือ TikTok นะคะแล้วก็เราก็ขายมาสักพักนึงจนสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสินค้ากระแสนะคะคือลูกค้ากินแล้วเขาก็กลับมารีวิวว่ามันกินแล้วเห็นผลกินแล้วแก้ปัญหาให้กับตัวลูกค้าได้จริงๆอะค่ะเราเลยรู้สึกว่ามันจะหยุดแค่แบบแค่นี้ไม่ได้ค่ะมันต้องเติบโตไปข้างหน้าอีกเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสารสกัดทุกอย่างอะค่ะเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็เราไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปสู่ประเทศลาวแล้วด้วยแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มเมียนมาด้วยนะคะแล้วก็สปป.ลาวรวมถึงคนไทยอะค่ะเราก็เลยอยากเลือกน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าอินเตอร์แฟนน้องเยอะเราอยากจะให้เมล่าเนี่ยไปต่อในอีกหลายประเทศอะค่ะมันเป็นจุดเด่นของสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยไปต่อได้ไกลกว่านี้อะค่ะเร็วๆนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด7สีจะเป็นโนอื่น7สีนะคะ ตอนนี้ก็จะมีตัวเมล่าโรเซ่นะคะซึ่งจะเป็นตัวแอลกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็มีตัวเมล่าซีก็คือเป็นตัววิตามินซีที่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ตัวเมล่าอัมบรานะคะซึ่งเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UV นะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แดดค่อนข้างร้อนแล้วก็ผิวของคนส่วนใหญ่อะค่ะคนไทยนะคะก็จะเจอกับปัญหาเรื่องผิวดำคล้ำเสียนะคะแล้วก็ฝ้าเป็นหลักนะคะก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายสีที่จะตามมาค่ะเพราะว่าต้องโนอื่น7สีคอนเซ็ปต์ของเราดูแลคุณทั้ง7วันจะบอกว่าล็อตแรกออกมาคือหมดเลยค่ะยังไม่ทันได้ขายคนอื่นเลยค่ะ FC ของน้องซื้อหมดเลยก็ออกมาตอนนี้ค่ะล็อตที่2ก็หมดแล้วเหมือนกันนะคะค่อนข้างดีนะคะผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งเราไลฟ์สดนะคะคือยังไม่ทันได้พูดอะไรคือตะกร้า TikTok เนี่ยคือแบบมีแต่กูต้าคือเต็มเลยเพราะตั้งแต่เลือกเขามานะคะเพราะว่า FC ของน้องเนี่ยตามมาซื้อยันทุกโซเชียลที่เราแบบเปิดขายเลยอะค่ะใช่ใช่ค่ะพอถึงเวลาเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอะค่ะเพื่อตัวน้องเองด้วยแล้วก็เพื่อแบรนด์ด้วยอยากให้มันแบบคนรู้จักมากขึ้นโอ้ปีนี้ทั้งปีเยอะมากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายงานนะคะก็มีแว่วๆคุยกับน้องกันอยู่ว่าเราอยากไปทะเลกันแต่ยังเลือกไม่ได้ใช่ยังเลือกไม่ได้ให้น้องเลือกอยู่ว่าอยากไปทะเลไหนอยากแบบประมาณไหนอะก็ตามใจทุกอย่างเลยค่ะขอบอกน้องว่าทำงานกับพี่ขอให้แบบบอกมาแล้วกันว่าอยากทำอะไรคือจะซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเลือกเขามาแล้วสามารถติดตามได้นะคะใน TikTok เป็นหลักเลยนะคะตอนนี้ก็คือชื่อช่องนะคะพี่เป็ดเจ้าของแบรนด์เมล่านะคะก็จะมีสินค้าทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มี Facebook นะคะที่เป็นเมล่า Official นะคะแล้วก็มี X ด้วยนะคะก็เป็นเมล่า Official เหมือนกันค่ะแค่พิมพ์คำว่าเมล่าก็จะขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วก็ฝากน้องด้วยเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยที่แบบว่าเต็มตัวแล้วเป็นทางการขนาดนี้ค่ะครับผมก็ฝากเมล่าด้วยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆเนี่ยออกมาตลอดทั้งปีแน่นอนยังไงก็ฝากทั้งคุณเป็ดฝากเมล่าแล้วก็ฝากน้องอื่นด้วยนะครับเจอกันยาวๆตลอดทั้งปีเลยครับ